านผมไปเที่ยวร้านดีใหม่แล้วก็ไปรู้ซีค่ะนี่ราชาเหรอลูกคุณกลับมาเมื่อวานค่ะอืมไปไหนมาเอ่ยเมื่อวานผมไม่ได้ไปมาเนื่องมาเมื่อวานจริงแต่ไปมีบพ้าานไปยเที่ยววาันอคื่่ะนไปเขาดาไวม่บ้านนะยาไปเขาดาวบ้านย่าบางคนก็ไปวันเดียวไปกลับคุณแม่พาวันเดียวไปกลับอะไรแบบนี้ใช่ไหมลูกของผมน้ไอปงเทไีป่ยวตังเชไปียงเหใมหม่ามาาเดี๋ยวสนาะเมพิ่งมาถึงพังงาสามคืนไปนะคนุณคแม่รสามคไปืนนครสี่วันครูน้องผไปมไปเชบ้ีานยงไปรนาคยรค่ะไปเลนยอนยะลาสามคืนค่ะอืมนะคไปะนครค่ะครูผมอยู่ที่นี่1 อาทิตย์อาทไปิตย์ลายเชียงเดียงไปลายเชียงเหรอเชียน้งองรไปายอยู่เกาะใหญ่เชียงรายลายมาค่ะเพิ่งถึงวันนี้อะไรนะผมใคไม่รได้ไปไปเชเชีียยงงรราายนะครูผมไม่ได้ไปนะกิ่งจันหรอใครคะลูกกิ่กงิ่งจัจนันค่ะไปเชียงรายมาเพิ่งถึงวันนี้ค่ะโอ้เพิ่งถถึึงงวเมัืน่อนกี้ี้เลยด้วยเขคา่ะถึงเมื่อกี้ด้วยเลยไปลายเชียงเหรอไปลายอืเชียงมนะคะหลายๆคนก็ไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาแล้วนะคะก็กลับมาก็เป็นไงต่อลูกเรียนตั้งหน้าตั้งตาเรียนต่อขอบนะคุณตั้งมใจากเรียกน็ต่อนะลูกนะพ่อไปพักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วนะหนคูะแทบถึงจบางะไมค่นไหวไม่ได้ไปที่อื่นไม่ได้ออกต่างจังหวัดแต่คุณแม่ก็พาไปหาไปเยี่ยมญาติใช่ไหมลูกได้เจอญาติญาติเราในวันปีใหม่ใช่ไหมสนุกสนานไหมบางคนก็เป็นไงคะทำกินกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมกับครอบครัวหนุกนรัาบนจ้ะหนุกนานนานหนุกหนุกนานหนุกไหมคะหนุกนะคะวันปีใหม่คืนสุดท้ายของวันปีใหม่เป็นไงท้องฟ้าสดใสหรือเปล่าลูกวันสิ้นปีเลยท้องฟ้าสดใสไหมคะบรรทัดเยอะมากประทัดเยอะมากแล้วอากาศและสภาพอากาศเป็นไงบ้างไหนลองบอกคุณครูซิแต่ละบ้านแต่ละคนไม่ฝรนู้ตอก่ะครูฝนตกไหมตอนนั้นหนูไปจุดพลุอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าวันฝเขนาดาวตหรือเปกล่าค่ะฝนตกบใชาง่ค่ะแม่ก็วัน31ไงสิ้นปีใช่ฝนตกสิ้นปผีู้สจุด้าท้คาย่ะเลยใช่ไหมรูลู้สกึกวันเขาดาวหนูไม่ได้ไปจุดพลุอะค่ะขี้เกียจไปผมจุดพลุตอนประมาณทุ่มประมาณสองทุ่มกว่าแล้วผมก็ไปเล่นเกมเราจุดบอลเที่ยงคืนเองเราจุดตอนรีบจุดจังกลัวเราง่วงจุงด่วงตอนนเอที่นยงใช่คไหมืก็นเลยจุดก่อนใช่ไหมคะใช่ครูผมไม่ง่วงเพราะผมนอนเที่ยงคืนอยู่แล้วเวลาอยู่บ้านย่าอ๋อนะคะพ่อโรงเรียนปิดคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เด็กๆนอนดึกได้1 คืนคือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมนะคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนไปไหนอีกแล้วนี่พอคาบสุดท้ายของวันนี้29 คนอีกแล้วเหรอครับชอบหายชอบหายไปเยอะเลยนะเมื่อวานผมไม่ได้เข้าเพราะสัญญาณมันไม่เสถียรเมื่อวานไปไหนอะลูกเมื่อวานเรียนด้วยหรอเมื่อวานคุณยังปิดเมื่อวานไม่เรียนนะเมื่อวานเราเมื่อวานไม่เรียนเมื่อวานเราเข้าบ้างแต่ว่าเด็กมันไม่ดีก็เลยต้องแบบออกแล้วก็ตัดสินใจย้อนหลังแต่มันก็ไม่มาสักทีสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานไม่เรียนเมื่อวานเมื่อวานไม่เรียนเมื่อวานไม่เรียนเมื่อวันก่อนนะเมื่อวันก่อนที่เรียนวิทย์คาบก่อนนะมาสามร้อยกว่าได้พอใจหรือยังผมก็ไม่ได้เข้าอ่ะครูแล้วก็เพราะว่ามันค้างตอนจะเข้าแบบวันที่28วันก่อนเนี่ยใช่มีขาดไปหลายคนเหมือนกันนะใช่ไหมเข้าแล้วก็พอสักพักมันค้างแล้วก็ผมก็เข้าช้ามากแล้วมันก็เข้าอ๋อพอสักพักมันค้างเหรอลูกน้องลาค่ะใช่น้องไหนอ่ะน้องไหนเหรอนะคะนี่หรือว่าบางคนยังไม่กลับมาถึงบ้านทีเมื่อเช้าเด็กๆดูจำนวนเพื่อนที่เข้าเรียนไหมเข้ากี่คนเอ่ยเมื่อเช้า40กว่าคนนะคะ40กว่าคนเหรอนี่หายไปตั้ง10 คนอยู่นะใช่ไหมลูกใช่เบอร์มากกว่า10ครับมากกว่า10ครับมากกว่า10 คนอยู่ใช่นะคะไหนอีกเอ่ยใช่นะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอาจจะทยอยเข้ามาทีหลังเดี๋ยวจ้างเปิดในนั้นไว้แป๊บนึงเด็กๆเอานี่ทำไมอะไรขึ้นนี่เวียนหัวในคอมตัวเองเฮ้ยลืมเปิดไอ้นี้ไว้แล้วอ่ะตาพี่ไม่ YouTube นี้ใช่ไหมก็ไปตั้งใหม่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันก๊อปไม่ได้อ่ะโอเคก๊อปแล้ว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 ฮะลืมเปิด YouTube ไว้ให้เด็กแล้วเกี่ยวกับดวงดาว
อะไรนะรู้อันไหนนะสัญญาณสัญญาณไหนอ่ะทำไมมันไม่วางอ่ะคะที่พี่ก๊อปมาจะค่ะเดี๋ยวหนูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะมันมาวางทำไมอันไหนออฟฟิศอันนี้ไม่รู้ค้นหาก่อนลืมแล้วตัวนี้ไหมวะตัวนี้แหละน่าจะเอาเดี๋ยวตอนรอบดวงอาทิตย์ยักษ์น่าจะอันนี้เด็กๆว่าได้ยินอะไรอยู่ไหมไม่รู้นั่นคืออะไรรอบดวงอาทิตย์ดีครับได้ยินอะไรรอบดวงอาทิตย์นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวก็ถ้าใครทยอยเข้ามาทีหลังเดี๋ยวคุณจะค่อยเช็คเพิ่มให้ทีหลังนะคะตอนนี้ช่วงบ่ายเย็นๆแบบนี้ชอบหายเงินไปหลายคนลูกนะคะใช่นะคะแบบนี้มันเข้ากับสีผิวผมไหมเมื่อกี้ครูจ้าถามถึงว่าทำไมครูจ้าถามถึงว่าสภาพทำไมครูจ้าถามถึงในวันที่เด็กๆหยุดว่าท้องฟ้าเป็นไงบ้างสภาพอากาศเป็นไงบ้างเอ่ยในวันสุดท้ายปีเพราะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโลกและดวงอาทิตย์เรียนระบบสุริยะของเรานี่แหละระบบสุริยะของเรานี่เองนี่เราจะเรียนเรื่องวันปีใหม่เราจะเรียนเรื่องวันปีใหม่บวกกับระบบสุริยะของเราใช่หรือเปล่าใหม่มันจะเรียนยังไงไม่แน่ใจไม่ต้องเรียนวันปีใหม่สัปดาห์นี้จริงๆต้องเตรียมเรียนวันเด็กใช่ไหมไม่ได้วันเด็กวันของเด็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะวันเสาร์นี้แล้ววันของเด็กๆแต่ว่าเป็นไงลูกเนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยกี่ปีแล้วไม่ได้เที่ยววันเด็กปีที่แล้วได้เที่ยวหรือยังยังเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็มีโควิดปีนี้ก็โควิดโควิดนะคะเดี๋ยวทางโรงเรียนจะชวนเด็กๆเที่ยววันเด็กแบบออนไลน์เตรียมตัวให้พร้อมเนาะนะฮะวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ต้องเรียนหรอคะหรือว่าเดี๋ยวครูดำมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์แน่ๆมีไหมมีน่าจะมีไหมอ่ะมีนะคะเตรียมไว้เลยวันศุกร์วันศุกร์เผื่อวันศุกร์มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์อะไรนะคะเด็กๆเตรียมตัวเตรียมใจทำไมเหรอครับเรียกร่วมกิจกรรมวันเด็กแบบออนไลน์นะเดี๋ยวคุณจ้าก็เตรียมตัวเตรียมใจร่วมกิจกรรมวันเด็กก่อนวันศุกร์นะคะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งก่อนคุณจ้าครับผมจะพูดค้างๆหน่อยนะครับพอดีผมเรียนใน iPad แล้วก็ใช้เน็ตย้อนเวลาไม่ก็จ้าลูกโอเคเด็กๆคะเดี๋ยวครูจ้ามีคำถามถามก่อนอุ๊ยมันขึ้นสไลด์ไหนก่อนแล้วนะคณะห้องซูมมันจังหยุดหลายรอบเลยอันนี้เด็กๆคุณครูอยากจะทดสอบคอมว่าเมื่อเช้าจ้าใช้ตัวถ้วยหรือว่าตัวหนังสือตัวกระดาษเด็กๆนี่เด็กๆเห็นสไลด์ครูจ้าเป็นแบบไหนอยู่ลูกเห็นอะไรที่นี่ค่ะบทที่สองเห็นเป็นหน้าเล็กอันเล็กคืออันใหญ่จ้ะเขียนว่าบทที่สองระบบสุริยะของเราลูกเห็นคำว่าระบบสุริยะของเราด้วยหรอค่ะใช่ครับไม่ใช่แรกนั้นไม่ใช่อันนี้นะแสดงว่าลูกเห็นอันเล็กอยู่ใช่ไหมค่ะบทที่สองระบบสุริยะของเราอันนี้ลูกเห็นเป็นอะไรแค่อะไรหน้าจอใหญ่ละค่ะหน้าจอใหญ่โอเคหน้าจอใหญ่บทที่สองโอเคโอเคนะคือจะใช้เป็นตัวหนังเป็นสมุดแล้วกันนะคะระบบสุริยะของเรานะคะหลายคนคงจะได้ยินได้ฟังหรืออ่านมาล่วงหน้าหรือบางคนศึกษามาล่วงหน้าเกี่ยวกับเคยรู้มาว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมคะถามก่อนว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดได้ยังยังค่ะยังค่ะยังค่ะใช่มีใหญ่กว่านั้นอีกคู่เลยนะคะเป็นแค่เป็นไงลูกถ้าเราเทียบกับเอกภพเศษเสี้ยวครูเศษเสี้ยวใช่ไหมลูกเศษเสี้ยวนึงถ้าเราเทียบกับเอกภพของเราใช่ไหมคะฝุ่นเลยค่ะครูนะคะมีใหญ่กว่านั้นอีกครูในเอกภพแค่นั้นเองใช่ไหมลูกนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่ในระบบสุริยะบนดาวเคราะห์ดวงเนี้ยดวงหนึ่งเนี่ยเอาไอ้นี่ให้มาหน่อยดาวเคราะห์ดวงนี้ใช่ไหมดาวเคราะห์ดวงนี้หรือเปล่าที่กำลังหลับตาอยู่นี่ดวงตาเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เอาแล้วเราอยู่ดาวเคราะห์ดวงไหนอะผมคิดว่าดวงที่ใหญ่ที่สุด
เรากำลังอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้แค่นี้เราก็เขาเรียกว่าโลกใช่ซึ่งพอเราอยู่ในเนี้ยซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นไงแล้วลูกมันใหญ่แล้วกว้างใหญ่ไพศาลแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอเขาออกไปเนี่ยนักบินอวกาศเนี่ยออกไปนอกโลกเนี่ยจะทำให้เห็นว่าเสี้ยวเดียวเองที่เราอยู่ที่เขาศึกษามาในเรื่องของเอกภพใช่ไหมลูกว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยไม่ใช่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะแล้วมันมีอะไรใหญ่กว่าไอ้นั้นอีกไหมครับดาวสีขาวอันใหญ่เป็นพระอาทิตย์ระบบเนี้ยเป็นระบบเล็กๆที่อยู่ในเอกภพแล้วก็อยู่ในกาแล็กซี่และเป็นกาแล็กซี่ที่ลอยอยู่ในเอกภพแบบใช่ไหมลูกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวนี้เรามาครูจ้าอยากรู้ก่อนว่าเด็กๆเนี่ยได้รับข้อมูลหรือรู้ข้อมูลมาสักประมาณไหนช่วยตอบคำถามให้ครูก่อนเด็กๆคิดว่าระบบสุริยะมีลักษณะอย่างไรช่วยตอบมาก่อนไหนช่วยร่วมแสดงความคิดเห็นมาก่อนว่าเด็กๆคิดว่าระบบสุริยะมีลักษณะอย่างไรใหญ่ใหญ่มีระบบแบบใหญ่มีอะไรอีกไหมมีหลายดาวเคราะห์มีหลายดาวเคราะห์มีหลายดาวเคราะห์กว้างค่ะหลายดาวเคราะห์อะไรนะลูกกว้างดาวเคราะห์เอเลี่ยนมีความใหญ่มากเลยครับมีความใหญ่มากกว้างมีความเล็กมากใหญ่มีดวงดาวหลายขนาดค่ะมีดวงดาวหลายขนาดสีแตกต่างกันคู่สีแตกต่างใหญ่สีกว้างสีแตกต่างกันดาวร้อนคู่บางดวงดาวก็ร้อนมีดวงดาวหลายขนาดบางดวงดาวก็ร้อนบางดวงดาวก็เย็นมากอะไรสีไม่เหมือนกันลูกสีดาวเคราะห์มีดวงดาวสีดาวเคราะห์อะไรเหล่าหลายขนาดนะคะสีดาวเคราะห์แต่นี่คุณจะต้องลบอีกเดี๋ยวพอไปหน้าถัดไปดาวเคราะห์บางอันร้อนดาวเคราะห์บางอันเย็นดาวเคราะห์บางอันร้อนดาวเคราะห์บางอันเย็นอันไหนเย็นบ้างอ่ะเฟซในความรู้สึกเด็กๆว่าระบบสุริยะแต่เรารู้นะคะเด็กๆบอกว่าระบบสุริยะใหญ่กว้างมีดวงดาวหลายขนาดใช่ไหมคะแล้วก็ดาวแต่ละดวงก็สีแตกต่างกันแสดงว่าลูกบอกคุณครูว่าระบบสุริยะเนี่ยลูกบอกว่ามีดาวต่างๆอยู่ในนี้ใช่ไหมคะในระบบสุริยะมีดาวต่างๆแล้วก็ระบบสุริยะมีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างด้วยใช่ไหมคะแค่นี้ใช่ไหมมีอะไรอีกไหมในระบบสุริยะสำหรับเด็กๆเอกภพอะไรนะลูกมีคือมันมันไม่สิ้นสุดอ่ะมันอะไรนะไม่สิ้นสุดอ๋อมองไปแล้วกว้างใหญ่ไพศาลฮะกว้างใหญ่ไพศาลไม่สิ้นสุดโอเคอันนี้ที่กูจะลบออกไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ผิดนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดไปหน้านู้นโอเคดูหน้าถัดไปถามก่อนเมื่อกี้ระบบสุริยะแล้วนะแล้วเด็กๆคิดว่าระบบสุริยะมีองค์ประกอบอะไรบ้างจากที่เด็กตอบกูจ้ามาเมื่อกี้จากอันก่อนว่าเอามาตอบอย่างนี้ดาวสองอาทิตย์ดาวฤกษ์เอกภพดาวฤกษ์เอกภพครับดาวมีเอกภพมีจันดาวศุกร์เมื่อกี้มีคนที่ตอบว่าพูดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้พวกนี้คือดาวอะไรพวกนี้คือดาวฤกษ์ครับดาวฮะไม่ใช่ดาวฤกษ์สิไม่ใช่ดาวฤกษ์สิลูกดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์มีดาวเคราะห์มีดาวฤกษ์มีดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยมีอะไรนะคะพูดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เอกภพอยู่ในเอกภพจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยนะคะแล้วอาทิตย์ด้วยอาทิตย์ด้วยเดี๋ยวนะอาทิตย์กับจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยแยกให้ดีนะอ๋อไอ้น้ำมันเหยียบไม่ได้นี่ค่ะแยกให้ดีนะอาทิตย์แยกให้ดีนะนะคะมีดาวฤกษ์มีดาวเคราะห์มีอุกกาบาตครับมีอุกกาบาตมีอะไรอีกไหมในตัวแตกเนี่ยความคิดของเด็กๆว่าระบบสุริยะน่าจะมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างดวงอาทิตย์ดาวตกครับดวงอาทิตย์ดาวโลกดาวครับดาวครับอะไรนะลูกดาวที่อยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมดาวต่างๆพระจันทร์ไหมพระจันทร์พระจันทร์มีพระจันทร์โอเคเยอะแล้วนะที่เด็กๆตอบครูจ้ามานะเยอะแล้วอะไรนะคะดวงจันทร์อาจจะมีเอเลี่ยนด้วยนะอาจจะมีเอเลี่ยนด้วยเด็กๆไม่ต้องเขียนก่อนนะเด็กๆไม่ต้องเขียนก่อนนะเด็กๆไม่ต้องเขียนยังไม่เขียนผมนะคะแต่ว่าต่อไปคราวนี้นี่คือสิ่งที่เด็กๆตอบมาให้ครูจ้าใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าเดี๋ยวครูจ้าจะพาเด็กๆไปดูตัวนี้นะคะระบบสุริยะนะคะในวิดีโอดูซิว่าที่เด็กๆตอบมาเนี่ยแหละเด็กๆสามารถเนี่ยที่เด็กๆตอบไปเนี่ยคำตอบเราเมื่อกี้เนี่ย
มันมีคำตอบอยู่ในนี้บ้างไหมนะมันตรงบ้างไหมนะใช่ไหมคิดว่าคำตอบที่เราตอบไปเมื่อกี้เด็กๆคิดว่าน่าจะมีคำตอบที่ถูกต้องอยู่ไหมลูกของเราน่าจะมีเลยครับเอามั่นใจเลยลูกมั่นใจไม่มีไม่ครับที่มีมีครับแต่ว่าเอเลี่ยนผมไม่แน่ใจแต่เอเลี่ยนผมไม่แน่ใจมีใช่ไหมคะเอเลี่ยนเรามั่นใจของเราหน่อยเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะระบบครูข้างหลังครูคืออะไรอะครับอะไรลูกข้างหลังอะเอาข้างหลังครูจะว่าอะไรครูครับผมได้อีกอย่างนึงแล้วครับอะไรลูกดำครับยานอวกาศครับยานอวกาศเอเลี่ยนยานอวกาศนะคะยานอวกาศหรือเปล่าอะไรแม่อันนี้มันเครื่องบินใช่คุณเครื่องบินยานอวกาศหรือว่าอะไรเรือบินได้หรือว่าอะไรใช่เครื่องบินค่ะมันคือเครื่องบินจรวดจรวดครับเครื่องบินคุณครูนี่บินถึงมั้ยครูเค้าชื่อจรวดค่ะฮะจรวดจรวดจรวดก็ปล่อยนิวเคลียร์ลงเครื่องบินที่บินไปนอกโลกได้เด็กๆเครื่องบินสามารถทะลุได้มั้ยนอกโลกเครื่องบินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะจ๊ะพลังอากาศแค่ลูกความแรงของเครื่องบินพอไม่พอพอดูนายผู้เขาไม่พอครับไม่พอไม่พอนะคะไม่พอนะคะเดี๋ยวเราแล้วเขาดูนายนะคะพร้อมไหมเดี๋ยวเด็กๆแป๊บนึงก่อนนะดาวจันทร์ดาวอังคารเฮ้สนุกมากอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณาระบบสุริยะคือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์8ดวงเป็นชัดเจนโดยรอบกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว167ดวงดาวเคราะห์แค่5ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว4ดวงกับวัตถุขนาดเล็กอื่นๆอีกนับล้านชิ้นซึ่งรวมถึงดาวเคราะห์น้อยวัตถุในแถบไคเปอร์ดาวหางสะเก็ดดาวและฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งยานต่างๆของระบบสุริยะนับจากดวงอาทิตย์ออกมาดังนี้คือดาวเคราะห์ชั้นในจำนวน4ดวงแถบดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ขนาดใหญ่รอบนอกจำนวน4ดวงและแถบไคเปอร์ซึ่งประกอบด้วยวัตถุที่เย็นจัดเป็นน้ำแข็งพ้นจากแถบไคเปอร์ออกไปเป็นเขตแถบจานกระจายขอบเขตเฮลิโอพอสและพ้นไปจากนั้นก็คือย่านของเมฆออสองค์ประกอบของระบบสุริยะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ซึ่งมีมวลร้อยละ99ของระบบสุริยะจึงทำให้อวกาศโค้งเกิดเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์มีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรเจนซึ่งเป็นก๊าซอยู่ในสภาวะพลาสมาก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงมากจนประจุหลุดออกมาดาวเคราะห์บริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีระนาบใกล้เคียงกับระนาบสุริยะวิถีการจำแนกดาวเคราะห์ออกเป็น2ชั้นคือดาวเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นในคือดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และแถบดาวเคราะห์น้อยมีทั้งหมด4ดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารทั้งหมดเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กมีความหนาแน่นสูงและมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นของแข็งเช่นหินและโลหะหรือที่เรียกอีกอย่างว่าดาวเคราะห์หินองค์ประกอบของดาวเคราะห์ชั้นในดาวพุธคือดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดจึงใช้เวลาน้อยที่สุดในการโคจรรอบดวงอาทิตย์88วันแต่ว่าดาวพุธใช้เวลาโคจรรอบตัวเองยาวนาน1วันบนดาวพุธยาวนานถึง180วันบนโลกดาวพุธไม่มีดวงจันทร์บริวารเป็นของตัวเองและดาวพุธไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกจึงได้รับการขนานนามว่าเตาไฟแช่แข็งเนื่องจากเวลากลางวันดับที่2
แต่อยู่ใกล้และมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นฝาแฝดของโลกดาวอะไรรู้ไหมดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศหนาทึบส่วนใหญ่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง96%เนื่องจากมีก๊าซเรือนกระจกหนาแน่นส่งผลให้ดาวศุกร์ดูดซับและกักเก็บความร้อนได้สูงดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง465องศาเซลเซียสทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนดาวศุกร์โคจรรอบตัวเองในทิศทางตรงกันข้ามกับดาวเคราะห์อื่นๆและใช้เวลานานที่สุดโดยใช้เวลาถึง243วันการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตมีองค์ประกอบที่เป็นน้ำครอบคลุมถึง171%ของพื้นผิวและชั้นบรรยากาศประกอบด้วยไนโตรเจน177และออกซิเจน121ซึ่งเหมาะสมต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตทำให้โลกได้รับฉายาว่าดาวเคราะห์สีน้ำเงินโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงทำให้เกิดช่วงเวลากลางวันและคือดาวเคราะห์ลำดับที่4จากดวงอาทิตย์เป็นดาวที่ได้รับโฆษณาปีสองศูนย์ปีที่สิบเอ็ดแบกไปนะคะเด็กดูดาวแต่ละดวงเมื่อกี้องค์ประกอบการสำรวจมากที่สุดและคาดการถึงการมีสิ่งมีชีวิตดาวอังคารมีขนาดเล็กและแรงโน้มถ่วงต่ำได้รับฉายาว่าดาวเคราะห์แดงเนื่องจากการออกซิเดชันของเหล็กบนพื้นผิวของดาวอังคารทำให้เกิดสีแดงหรือสีสนิมเหล็กชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งเกิดจากการระเหิดของน้ำแข็งแห้งที่ปกคลุมอยู่ทั่วไปบนพื้นผิวของดาวรวมถึงการมีแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมบริเวณขั้วเหนือและใต้ของดวงดาวอยู่ตลอดเวลาสภาพอากาศบนดาวอังคารนั้นแปรปรวนสามารถเกิดกระแสลมแรงนานหลายเดือนดาวอังคารมีดาวบริวาร2ดวงคือโฟบัสและดีมอสดาวเคราะห์ชั้นนอกคือดาวเคราะห์ที่โคจรเลยออกจากมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งก๊าซและของเหลวเมื่อกี้ดาวเคราะห์ชั้นในองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นอะไรลูกก็ส่วนใหญ่มากจะเป็นอะไรพวกดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์ชั้นในอันนี้ชั้นนอกจะเป็นแก๊สใช่ไหมคะเป็นแก๊สเป็นน้ำแข็งค่ะเป็นหินใช่ไหมคะดาวเคราะห์ชั้นในเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นแก๊สดาวเคราะห์สีน้ำเงินนี่ใหญ่สุดใช่ไหมดวงมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ชั้นในหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าดาวเคราะห์แก๊สพวกนี้ดาวเคราะห์แก๊สองค์ประกอบของดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่5จากมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่-130องศาเซลเซียสดาวพฤหัสมีพายุหมุนเป็นกลุ่มสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพายุหมุนอายุมากกว่า300ปีดาวพฤหัสมีวงแหวนจางๆ3วงและมีดวงจันทร์บริวารมากกว่า65ดวงดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดคือแกรนิมิดซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่6จากดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่2รองจากดาวพฤหัสมีองค์ประกอบหลักคือก๊าซและของเหลวมีชั้นบรรยากาศซึ่งปกคลุมด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมมีวงแหวนรอบนอก7ชั้นจากเศษหินและน้ำแข็งมีดวงจันทร์บริวารมากกว่า50ดวงซึ่งดวงที่ใหญ่ที่สุดคือไททันไททันมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นกว่าโลกมีองค์ประกอบหลักคือมีเทนบนไททันมีทั้งฝนมีเทนเมฆดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสนใจต่อไททันเป็นอย่างมากเรื่องจากอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดาวดูเรนัสคือดาวเคราะห์ลำดับที่6ดวงอาทิตย์ซึ่งมีไฮโดรเจนและฮีเลียมและสะท้อนแสงสีน้ำเงินดาวยูเรนัสหมุนรอบตัวเองในลักษณะตะแคงข้างทำให้มีฤดูกาลที่ยาวนานดาวยูเรนัสใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ยาวนานถึง84ปีมีวงแหวนเงาบาง13ชั้นมีดวงจันทร์บริวารเพราะเขาอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์มากใช่ไหมคะวาน27ดวงดาวต่อไปน่าจะเยอะนะดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่8จากดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ห่างไกลที่สุด
ได้รับแสงสว่างน้อยที่สุดมีลักษณะคล้ายดาวยูเรนัสทั้งขนาดและสีสันมีไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศด้านนอกดาวเนปจูนใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ยาวนานที่สุดถึง165ปีบนดาวเนปจูนมีกระแสลมแรงที่สุดซึ่งสามารถมีความเร็วมากกว่า 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ลบ200องศาเซลเซียสดาวเนปจูนมีดวงจันทร์บริวาร13ดวงและมีวงแหวน6วงวงแหวน6วงอยู่นะแต่เราดาวเคราะห์น้อยเป็นบริเวณในระบบสุริยะที่อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีประกอบไปด้วยวัตถุรูปร่างไม่แน่นอนจำนวนมากเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยบางครั้งก็เรียกเป็นเส้นๆถูกรูปร่างไม่แน่นอนจำนวนมากเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยบางครั้งก็เรียกแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีประกอบไปด้วยวัตถุรูปร่างไม่แน่นอนจำนวนมากเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยบางครั้งก็เรียกแถบดาวเคราะห์น้อยว่าแถบหลักเพื่อแยกแยะมันออกจากดาวเคราะห์น้อยกลุ่มอื่นๆที่มีอยู่ในระบบสุริยะดาวเคราะห์น้อยมีรูปทรงเหมือนอุกาบาตเนื่องจากมวลน้อยจึงมีแรงโน้มถ่วงน้อยไม่สามารถรวมเนื้อดาวให้มีรูปร่างทรงกลมได้จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในมาหลายพันล้านปีแล้วนักดาราศาสตร์จึงเปรียบว่าดาวเคราะห์น้อยเป็นเสมือนฟอสซิลของระบบสุริยะแถบไคเปอร์เป็นบริเวณที่อยู่เลยวงโคจรของดาวเนปจูนออกไปอยู่ที่ด้านนอกระบบสุริยะเป็นแหล่งกำเนิดของดาวหางคาบสั้นวัตถุที่อยู่ในแถบไคเปอร์มีชื่อเรียกว่าวัตถุแถบไคเปอร์หรืออีกชื่อหนึ่งว่าวัตถุพ้นดาวเนปจูนดังนั้นดาวพลูโตและดาวเคราะห์แคะจึงจัดเป็นวัตถุในแถบไคเปอร์อันนี้ดาวพลูโตที่ตัดออกมาดาวหางเป็นวัตถุขนาดเล็กเช่นเดียวกับดาวเคราะห์น้อยเมื่อกี้มีคนตอบดาวหางด้วยไหมใช่องค์ประกอบของระบบสุริยะมีคนตอบดาวหางตอบดาวหางหรือดาวตกเมื่อกี้ดาวตกไหมอ่ะดาวตกเขาตอบดาวตกไม่ใช่ดาวหางมีดาวหางแต่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีแคบและทำมุมเอียงตัดกับระนาบของสุริยะวิถีเป็นมุมสูงดาวหางมีองค์ประกอบเป็นน้ำแข็งและแก๊สในสถานะของแข็งเมื่อดาวหางเคลื่อนที่เข้าหาดวงอาทิตย์พลังงานจากดวงอาทิตย์ทำให้มวลของดาวหางระเหิดกลายเป็นแก๊สลมสุริยะเป่าให้แก๊สเหล่านี้ให้พุ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นดาวหางหลายล้านกิโลเมตรขอบเขตเฮลิโอพอสเฮลิโอสโฟร์ที่สุดจุดที่ลมสุริยะนะคะเมื่อกี้ถ้าเด็กๆในนี้องค์ประกอบหลักๆของระบบสุริยะที่เขาบอกเด็กๆมาองค์ประกอบหลักๆเลยนะตัวหลักๆเลยก็จะมีอะไรลูกดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกคือง่ายๆก็คือมีดาวเคราะห์8ดวงนั้นใช่มั้ยคะใช่คือดวงอาทิตย์เป็นหลักแล้วก็มีดาวเคราะห์8ดวงแล้วก็มีพวกดาวเคราะห์น้อยดาวมีพวกเขาเรียกว่าวงบริวารดาวบริวารค่ะบริวารของดาวแล้วก็มีพวกดาวตกอะไรพวกนี้ใช่มั้ยคะดาวหางดาวหางเมื่อกี้ดูเพลินเลยนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เด็กๆก็คือว่าดาวแต่ละดวงพื้นที่ดาวแต่ละดวงลูกที่เราเห็นแบบคือดาวพุธตกดาวอะไรที่เราสามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นได้ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารใช่มั้ยลูกดาวพวกเนี้ยที่พออยู่ใกล้โลกเรา4ดวงเนี้ยดาวพฤหัส3 4ดวงเนี้ยเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเราได้แต่เราเห็นแค่เป็นแค่ไหนเองลูกแค่เสี้ยวเล็กๆค่ะครูแบบแค่เสี้ยวเล็กๆคือพอเรามองเห็นแค่นิดนึงมากๆค่ะค่ะมีเป็นจุดสว่างอยู่บนท้องฟ้าใหญ่ๆใช่มั้ยค่ะแต่ถ้าเราจะดูชัดๆเด็กๆต้องใช้อะไรดูตอบคำถามคุณครูมาแล้ววันก่อนเฮ้ยปอไหนเนี่ยจุลทรรศน์เหรอคะกล้องจุลทรรศน์ค่ะป .5 คือถ้าสอบป .4 หรือป .5 แล้วลูกวันก่อนป.5 ค่ะครูเพราะว่าจะป.5ใช้กล้องอะไรดูป.5กล้องจุลทรรศน์ค่ะกล้องจุลทรรศน์ค่ะไม่ใช่ผมกล้องดูดาวหรือเปล่าคะกล้องดูดาวเรียกอีกอันนึงว่ากล้องอะไรกล้องจุลทรรศน์
กล้องโทรทัศน์หรือเปล่ากล้องโทรทัศน์ถ้าจุลทัศน์ใช้ดูสิ่งมีชีวิตได้ดูสิ่งมีชีวิตนะคะที่เรามีอยู่ในห้องวิทย์ส่วนอีกกล้องดูดาวน่าจะเป็นกล้องเด็กๆกล้องแบบเป็นแบบดาวยาวๆใช่มันจะเป็นยาวๆใหญ่ๆเคยดูเขาใช่ไหมที่หอดูดาวตอนนั้นเด็กๆไปหอดูดาวเด็กๆอาจจะได้ดูตอนกลางวันก็คือได้ดูดวงอาทิตย์ใช่ไหมป.4ใครไปบ้างหรือยังเคยไปแล้วค่ะเคยไปค่ะครูแต่ไม่ได้ดูนะฮะแต่ไม่ได้ดูเราดูแค่ท้องฟ้าจำลองใช่ไหมลูกใช่ครับใช่ครับผมตอนผมอยากไปดูอิงมากเลยท้องฟ้าจำลองเดี๋ยวเด็กๆอยู่ป .5 ปีหน้าถ้าไม่มีโควิดไม่แน่นะเด็กๆอาจจะได้ไปเข้าค่ายที่ประจวบก็ได้หรือไปตาทุกขอให้โควิดหายไปตลอดกันโควิดหายไปเลยลูกอย่าไปยุ่งกับเราอีกอ่ะจะได้ไปเข้าค่ายวิทย์เนาะลูกยังทันลูกอยู่ป .5 ใช่ครูอย่าเข้านะคะแล้วก็อย่าไปต่างจังหวัดโอ้เนี่ยพี่ป .6 ปีนี้บ่นครูจ้าอยู่2ปีแล้วเพราะปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปปีนี้ก็ไม่ได้ไปอีกค่ายวิทย์อยากไปมากอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเด็กๆคะเราจะเห็นว่าองค์ประกอบแต่ละอย่างเนี่ยในระบบสุริยะเนี่ยหลักๆทุกคนรู้ว่ามันมีดาวพวกนี้อยู่แน่นอนแต่คราวนี้เนี่ยครูจ้ามีให้เด็กๆได้ทายและทำกันใครได้คะแนนมากสุดเอาไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เด็กๆต้องทำเองนะครูจ้ามีภาพมาให้เด็กๆจะต้องเขียนเองเขียนชื่อก่อนอันดับแรกใช่ไหมคะแล้วก็นะคะถ้าใครไม่สมมติอันนี้ครูจ้าให้ไปดูภาพก่อนนะเดี๋ยวภาพครูจ้าครูแชร์ก่อนเร็วเดี๋ยวค่ะอันนี้เด็กๆเห็นที่ครูจ้าแชร์ยังเห็นแล้วมันเป็นลิงก์เหรอครับอันนี้ไม่ใช่เป็นลิงก์อันนี้เป็นภาพนะคะเป็นภาพทั้งหมด12ภาพ12ภาพนะคะงูเห็นอุ้ยอันนี้สมมติคำสั่งของเราคำชี้แจงของเราคำชี้แจงครูจ้าบอกว่าให้เด็กๆทำอะไรสังเกตแล้วเขียนชื่อภาพที่กำหนดภาพที่กำหนดใช่แล้วติ๊กถูกภาพที่เป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะใช่เด็กๆคะครูจ้าขอออกเป็นแบบนี้ก่อนนะเผื่อบางคนยังไงอะครับยังไงอะครับเนี่ยเผื่อบางคนงงอะเดี๋ยวนะคะเผื่อบางคนงงเดี๋ยวพอครูจ้าให้ดูภาพปุ๊บลูกต้องทำในสมุดของตัวเองนะอ้าวจำหนึ่งครูต้องอธิบายก่อนผมก่อนอื่นพอในสมุดของลูกเด็กๆเขียนอันนั้นเสร็จแล้วลูกก็เขียนว่าระบบสุริยะของเราเด็กๆใส่วันที่แบบย่อเสร็จแล้วลูกเขียนว่าระบบสุริยะของเราโอเคไหมคะแล้วน้องเด็กทำในคาบเลยลูกจะเสร็จไปพร้อมครูจ้าเลยแล้วไม่ยากด้วยเพราะว่าครูจ้าให้ดูไปทีละภาพขอสมุดก่อนนะคะแล้วครูขอเขียนวันที่ก่อนแบบย่อนะวันที่แบบย่อนะวันนี้วันที่4ลูกเขียนระบบสุริยะของเราแล้วใช่ไหมแป๊บนึงค่ะผมเอาไปหมดปะค่ะลูกลงวันที่ใช่ไหมคะ65นะเอง65ทำไมชอบตอบแบบนึงวันนี้วันที่อะไร4ทับเอง65นะไม่ใช่64ทับ1ทับ1 65 66 66 4ทับ2ได้ไหมครับเพราะว่าอยู่ห้อง4ทับ2อ่ะ1ไม่4ทับ2เลยจะข้ามเรือเลยเหรอทับ1ครับเราอยู่ห้อง4ทับ2ไม่ใช่เหรอเขียนวันที่แบบเยอะคนละอันกันเองคนละอันกันครูให้เขียนโจทย์เขียนว่าอะไรแล้วนะนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เขียนว่าระบบสุริยะของเรานี่สมมติเป็นสมุดของเด็กๆนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะยังไงเดี๋ยวอันนั้นที่ย่อแล้วก็ระบบสุริยะของเราใช่ลูกระบบสุริยะของเรานี่พอผมพูดยี่ปุ๊บระบบสุริยะเป็นระบบสุริยะอันนี้เด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะของเด็กๆนะคะครับผมเหลือคำว่าเราครับผมเหลือเราจะตามทุนยาแม่นะใครเราจะทำตามสัญญาอยู่หลังวิศวะค่ะครูระบบสุริยะของเราใช่ไหมเวลาเด็กๆทำสมุดของเด็กๆเมื่อกี้ครูจะบอกว่ามีกี่ภาพสิบสองภาพรู้สึก6ภาพเนี่ย12 จ้า 12ผมเห็นไม่ค่อยล่างเลยลูกก็เขียนข้อ1ลูกทำแบบนี้นะ1จุดของเด็กๆเองนะเด็กๆไม่ตามครูจ้าก็ได้แล้วก็เมื่อครูจ้าให้ดูภาพถ้าภาพนั้นเป็นภาพอะไรก็ให้เด็กๆเอาใส่เข้าไปโอเคไหมคะครูแล้วทำไงรู้อ่ะเดี๋ยวครูยังไม่ได้ดูภาพเลยลูกนั่นน่ะสิไม่ทันสมมติครูค่ะแล้วเราจะใส่ยังไงอะคะใส่ติ๊กถูกว่ายังไงนะคะอะไรนะคะเราจะใส่ติ๊กถูกหรือว่าเขียนนะคะว่าอันนั้นมันคืออะไรอะไรแป๊บนึงค่ะนี่ดูก่อนนี่ทำในสมุดนะลูกนะ
ค่ะภาพของเด็กเมื่อกี้ภาพแรกเด็กๆเห็นแล้วคุณจ้าเปิดภาพอะไรให้ดูดวงอาทิตย์ค่ะเมื่อกี้ทุกคนรู้จักอ๋อเฉลยไปอันเลยดวงอาทิตย์ลูกก็เขียนว่าดวงอาทิตย์เห็นก่อนนะอย่าเพิ่งติ๊กถูกนะดวงอาทิตย์มันมีสองดาวที่ผมไม่รู้จักอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดวงอาทิตย์แบบนี้ใช่ไหมคะลูกเขียนหนึ่งดวงอาทิตย์แล้วเดี๋ยวลูกก็มาทำข้อสองพอลูกเห็นภาพจากครูจ้าเสร็จลูกเขียนข้อสองก่อนโอเคไหมคะถ้าลูกไม่มั่นใจเนี่ยสมมติครูจ้ามั่นใจแล้วเมื่อกี้คำสั่งครูจ้าบอกว่าคำสั่งก็คือให้สังเกตภาพแล้วก็ติ๊กถูกภาพที่เป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะใช่ไหมคะค่ะพอลูกเขียนว่าดวงอาทิตย์ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์เด็กๆมั่นใจว่าเขาเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะลูกก็เป็นไงคะลูกก็ติ๊กถูกเลยค่ะใช่ติ๊กถูกด้านหลังไว้ในสมุดของเด็กๆผมถามก่อนข้อหนึ่งเขียนโดยพี่เหรอโอเคไหมคะถ้ามันไม่ใช่ตรงนี้เด็กๆติ๊กถูกไหมไม่เด็กๆก็เป็นไงคะเว้นไว้เฉยๆแต่ต้องเขียนว่ามันคืออะไรภาพนั้นหมายถึงอะไรเข้าใจไหมคะเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยครับอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นภาพที่สองครูจ้าบอกให้ภาพให้ดูภาพมันเป็นภาพบ้านสมมติครูจ้าดูภาพที่สองเป็นภาพบ้านครูจ้าก็เขียนว่าบ้านแล้วบ้านเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะไหมไม่นอกจากว่าเด็กๆบอกว่าไม่แล้วตรงนี้ด้านหลังบ้านครูจ้าจะทิกถูกไหมลูกไม่ต้องทิกอะไรค่ะไม่ต้องทิกอะไรค่ะถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูภาพที่3ครูจ้าให้ดูไปทีละภาพถ้าหนูแบ่งครึ่งได้ไหมคะ6กับ6แล้วแต่เราค่ะสมุดเราลูกไม่เป็นไรโอเคนะอันนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าทำแบบนี้ค่ะใช่ครับโอเคนะคะเดี๋ยวครูจ้าเขียนตัวอย่างไว้ก่อนตัวอย่างเผื่อคนที่เขาไม่ได้เข้าเรียนแล้วเขาไปทำลูกพิมพ์ไว้ให้เขาดูก่อนเขาไปเข้าเรียนบางคนเขาไม่เข้าเรียนเขาไม่เรียนย้อนหลังด้วยเพราะอะไรนั่นแหละลูกเขาไปดูย้อนหลังแล้วเขาก็จะทำส่งไงลูกใช่แล้วภาพเดี๋ยวครูให้โจทย์มาใช่ไหมครับใช่จ้าโอเคนะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมมากๆเลยโอ้เฮ้ยอย่าเพิ่งดูอ่ะอันแรกข้อที่หนึ่งเอาเขียนเลยว่ามันคืออะไรภาพที่หนึ่งใครห้ามบอกเพื่อนนะใครไม่รู้ว่าภาพนั้นคืออะไรก็ไม่ต้องแอบถามครูจ้านะครูจ้าไม่บอกหาเอาเองภาพไม่ไกลเกินเอื้อมเด็กๆหรอกทุกคนรู้จักแน่นอนโอ้ไม่ครูบังง่ายเลยภาพที่สองอุ๊ยอะไรเอ่ยเน้นอันนี้นะเน้นอันนี้นะเน้นอุ๊ยๆเน้นอันที่มันขาวๆอ่ะใช่เน้นที่มันขาวๆนี่แหละไม่ได้ดูข้อที่2คือท้องฟ้าอืออย่าบอกเพื่อนตาอย่าบอกเพื่อนตาใช่ใช่อย่าบอกเพื่อนแต่ทับกลางคนละกันแน่เลยภาพที่3เราไม่ต้องวาดรูปใช่ไหมคะแค่เขียนไม่ต้องวาดรูปรูปไม่ต้องวาดรูปคู่ขารูปนี้เน้นตรงไหนอะคะคู่ขานี่จ้าเน้นในนี้ค่ะเน้นอันนี้ค่ะเขียนวาดหนึ่งแบบคู่ครับคู่ครับอะเหมือนผมเขียนเลขหนึ่งแล้วก็ติ๊กถูกนะครับอ๋อต้องเขียนชื่อภาพก่อนเพราะคุณจะไม่รู้ว่าชื่อภาพคืออะไรคุณจ้าครับผมมีคำถามครับครับเคยองค์ประกอบของระบบสุริยะมันมนุษย์สร้างขึ้นด้วยไหมอะหรือว่ามันสร้างเองอย่างเดียวนั่นแหละผมก็งงแล้วองค์ประกอบของระบบสุริยะมนุษย์สร้างขึ้นด้วยหรอไม่มนุษย์ไม่สร้างอะไรได้แล้วครูอันนั้นมนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่หรอเอาแล้วครูให้เขียนชื่อครูไม่ได้ว่าจะเฉลยมาทั้งหมดไม่ใช่หรือไงถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ครูให้เขียนชื่อภาพนี่เห็นไหมคำสั่งบอกว่าอะไรสังเกตและเขียนชื่อภาพแล้วถ้าภาพไหนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะเด็กๆก็ขีดถูกถ้ามันไม่ใช่ลูกก็ทำยังไงคะลูกเรียกว่าจานดาวเทียมใช่ไหมครับอันที่สามไม่บอกถ้าครูบอกชื่อมาหน่อยเต้าไม่รู้อ๋อแล้วครูให้เขียนชื่อแล้วครูบอกชื่อไปแล้วครูจะเขียนชื่อให้เด็กๆไม่ดีกว่าไปเลยจ้าถ้าครูบอกชื่อไปครูแล้วท่านผมแล้วก็ดีครับครูท่านสมมติว่าผมรู้ผมไปหาในกูเกิลได้ไหมรู้อยู่แล้วเผื่อเขียนไม่เป็นอ่ะผมไม่รู้ผมรู้แล้วว่ามัน
มีหรือไม่มียังครูแต่ผมไม่รู้มันชื่ออะไรครูผมเจอภาพเหมือนครูเลยใน Google ใครนี่ใครนี่อ้าวพิชนาวันทองครับผมใครนี่เจอภาพเหมือนครูก็เจอภาพเหมือนครูค่ะก้าวเจอภาพเหมือนครูใน Google เลยครูผมเจอเหมือนเป๊ะเลยไม่เป็นไรดูใน Google นะพวกเราคลีนภาพที่4ค่ะกูภาพที่3ยังคิดไม่ออกเลยใครยังคิดไม่ออกเว้นไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมาดูมันคืออะไรแต่ผมรู้ว่ามันมีหรือไม่มีหนูรู้แหละแต่นี่ใบให้ว่าแต่ละประเทศส่งกันขึ้นไปเยอะมากแต่ประเทศไทยไม่มีไงครูใครบอกว่าไม่มีประเทศไทยก็มีค่ะใช่หรอประเทศไทยก็ส่งขึ้นไปนะคะแต่ไม่สำเร็จแล้วเบิดตุ้งแค่ไม่ใช่อยู่ในแค่พื้นที่บ้านเราไอ้ลอยอยู่เต็มเลยบนท้องฟ้าของแต่ละประเทศมีค่ะบอลลูนเหรอครับอยู่บนฟ้าบอลลูนเหรอไม่ใช่อยู่บนท้องฟ้าออกไปนอกโลกนู่นแหละแต่ว่ามันฟังขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่องค์ประกอบแล้วกวินไม่ต้องแล้วคุณจะบอกทำไมคะคุณกวินลืมโทษด่าตัวเองไปหนึ่งกวินต่อไปภาพที่ห้าโหเออยากจังอ่ะหนูไม่ห่วงหรอกคำตอบแบบหนูห่วงแค่หนูจะเขียนผิดหรือเปล่าทุกข้อเด็กๆจะต้องมีชื่อภาพแต่การขีดถูกก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเด็กๆว่าเขาใช่องค์ประกอบของระบบสุริยะหรือเปล่านะลูกนะครูแป๊บนึงนะครับเฟซผมมันเด้งรัวๆเลยจ้าลูกไปรุ่นสมัครเฟซมาพูดจาค่ะเมื่อกี้เหมือนหนูได้ยินเสียงใครตดเลยเขาทำเสียงเออนะภาพที่6โอ้โหเหนื่อยเลเฟลจะอยู่แอนเมย์ยามาให้เธอโอ้เดี๋ยวมีสไลด์หนึ่งใช่ไหมครูอะไรนะคะลูกมีกี่ข้อนะครูเนี่ยมี12ข้อมีอีกสไลด์หนึ่งเดี๋ยวถ้าสไลด์นี้สไลด์แรกใครที่ยังตัดสินใจไม่ครบทุกภาพเดี๋ยวครูจะย้อนมาให้ดูเผื่อบางคนแบบเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรนะเพราะมันอยู่บนท้องฟ้ามันคล้ายๆกันหลายๆอันเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นก่อนก็ได้เดี๋ยวๆๆมันเกี่ยวด้วยนึงนะคะผมขอเขียนก่อนผมนั่งส่องไปใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นก่อนก็ได้มีใครที่ออกไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ทำนะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ทำเอาไอติ้งอูปาริจุพรยุทธนาทารัตน์พันศรเช็คแล้วพันธ์ทำเสร็จส่งเลยปัญญาเช็คแล้วน้ำขิงปัชระนิราชาเช็คแล้วนัชชาชานิตาเหรอชานิตาช้าครูอะไรนะลูกชานิตาชนิตามาค่ะครูจ้าพอเพิ่งเข้ามาเนี่ยครูจ้าเพิ่งเช็คใหม่นี้เพิ่งมาเช็คเนี่ยวาเลนเช็คแล้วพิทักษ์พงศ์วินไมค์ที่เชอร์ไดแอนกิตตินเช็คแล้วรณกรโอ้เดี๋ยวไม่เฉลยใช่ไหมเนอะเนอะจังพิมรพัฒน์มีเฉลยป้าจะได้รู้อ่ะเอาเดี๋ยวส่งมาครูจ้าตรวจก็เฉลยแล้วแล้วถ้าเลยถ้าจะคุณได้เฉลยเลยแล้วคนที่ก็ยังไม่ทำเสร็จแล้วส่งเลยใช่ไหมคะฮะแล้วถ้าครูเฉลยเลยแล้วคนที่เขาไม่ได้ทำทีล่ะลูกทำไงอ่ะคนที่เขาไม่ได้ทำทีทำเสร็จแล้วส่งเลยใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วส่งแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าของคุณครูมี12ภาพต่อไปค่ะภาพที่7ดวงอะไรนะเนี่ยครับพี่7ง่ายมากเลยภาพพี่7สวยอยู่บนท้องฟ้ายากอ่ะโอ้ยดวงนี้เป็นไงเห็นทุกคืนมั้ยเห็นทุกคืนไม่ทุกคืนนั้นผมจําไม่เห็นทุกคืนอย่าแสดงว่ามีคนเรียนมาแล้วไม่เห็นทุกคืนบางคืนคืนไหนที่ไม่เห็นลูกบางคืนที่มันมืดสนิทแรม1ค่ำแล้วก็แรม2ค่ำค่ะเอาแรมกี่ค่ำเอ่ยที่ไม่เห็นแรม1แรม2ค่ะเอาไปภาพที่8จ้า รู้จัก okay. ชัญญาหัวเราะจังชัญญา
ไม่รู้จักใครรู้จักใครไม่รู้จักบ้างวิศวะหนูนึกถึงเพลงหนึ่งเลยวิศวะไม่เคยรู้จักใครนะลูกเป็นภาพฉันแล้วภาพที่8นะคะโอ้มันคืออะไรไม่รู้จักโอ้ยอย่างง่ายเลยมันยากจังไปเรียนใหม่ไปไม่รู้จักภาพที่9ดูไปโอ้อันนี้ครับใครคือผมแป๊บนึงครับอะไรครับภาพที่8ภาพที่9ไม่ครูจ๊ะก็ให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเด็กๆไม่ทันก็ครูจ๊ะย้อนให้ลูกครูผมเกิดวันอาทิตย์ผมไม่มีวันพลาดวันเสาร์ดิวันเสาร์เกิดวันอาทิตย์ไม่มีวันพลาดเลยวันเสาร์ครูวันเสาร์ผมบอกผิดวันเสาร์เกิดวันเสาร์แล้วเองจะเฉลยให้เราทำไมฟิตจะเฉลยทำไมจ๊ะยังไงอะแบบไหนอะเป็นไหนอะครูเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยแม็กซ์พูดว่าอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เฟซบุ๊กตอบไม่ได้ต่อไปนี้ไม่ต้องมาเล่นบาร์บี้บ้านแล้วเออเราจะไม่ได้เล่นบาร์บี้กับเองนาทีสิบภาพที่สิบสังเกตด้วยดีนะอันนี้เมื่อกี้มันจะต่างอยู่กับภาพที่สามใช่ไหมลูกจะต่างกับภาพที่สามไหมภาพที่สิบมันคืออะไรต่างค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้หนูไม่รู้จริงๆไม่รู้กูขอข้ามอันนี้หนูไม่รู้จริงๆอ่ะใหญ่แล้วก็มีรูปร่างที่ต่างกันออกไปมีอะไรเพราะฉะนั้นภาพที่สิบจะต่างกับภาพที่สามหนูไม่รู้จริงๆอ่ะครูของที่เขาส่งกันออกไปกันได้กูเกิลอันเนี้ยภาพที่สิบเนี่ยประเทศไทยไม่น่าจะมีคือเซรามูนอุ๊ยไม่ใช่เปล่าแต่ภาพที่สามประเทศไทยมีแต่ผมรู้ว่ามันโอไปต่อไปเลยข้อที่สิบผมคาบนะครับผมขีดภาพที่สิบนะคะแต่ว่าไม่รู้ครูภาพที่สิบอะมีความสำคัญเยอะเหมือนกันทำให้เรารู้คือข้อคาบนะคะทำไมเรามีเน็ตใช่ไหมข้อสามผมตอบดาวเทียมอะใครพูดออกมาเออพูดทำไมผมเดาอ่ะผมไม่รู้ดาวินเหรออ้าวภาพที่เจเดี๋ยวมันคล้ายกันขนาดนั้นเลยครับทีมไทยลูกครูครับอันนี้เน้นชุดหรือว่าเน้นคนหรือว่าเน้นเน้นไม่ได้เน้นชุดค่ะเน้นทั้งหมดเนี่ยคือใครนี่คืออะไรแล้วเองรู้ไหมล่ะเราไม่รู้เราเลยพูดไปอย่างนั้นถ้าเรารู้เราคงไม่พูดหรอกเอาทำไปเลยตอนนี้ไม่ต้องส่งเสียงบอกใครละไม่แน่นะที่เขาพูดมาคุณจ้ายังไม่ได้บอกเลยว่าถูกหรือผิดใช่ไหมลูกใช่นี่เน้นทั้งหมดนี้นะเจ้านี่อ่ะเจ้านี่ไม่ได้เอาพื้นที่เขาเหยียบนะถ้าเขียนผิดหนูขอโทษด้วยนะคะสะกดเลยลูกถ้าสะกดผิดไม่เป็นไรให้ครูอ่านให้ออกก่อนแต่ลองสะกดดูนะภาพ11เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมนุษย์ต่างดาวเอ้ยคุณจ้าค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะจ้า This is alien นะครับThis is alien ภาพที่12ปิดท้ายด้วยภาพที่สวยงามเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้เองสวยงามมากอะไรแล้วจะไม่ค่อยได้โอเคมันคือดาวอะไรอ่ะเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้เองเอาหาย12 is what ดาวมันทำไมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มันคือแน่ใจสิเมื่อกี้ดาวดวงนี้เพิ่งเห็นไปเองใช่ไหมลูกจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เอาจำได้แล้วไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าลักษณะสีแบบนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้เด็กๆแป๊บนึงนะจ๊ะมันจริงอีเพียนหนึ่งเด็กตัวนั้นผิวแน่ๆเลยเองคนเลือกผมเดานะครับสิตัวจะใหญ่แต่สมองเป็นเด็กผมเดาคือผมเดามาคุณจ๊ะกำลังฮัลโหลอยู่ฮัลโหลมาสิอยู่ What are you doing เอ้ย What are you doingWhat do you doing? เองทีมก็บอกคำตอบทุกข้อเจ๊ใจจะเป็นจะไม่จริง
จะมีแล้วว่าเองหัดปิดไม้บ้างนะเฟซเราขอร้อง iPad ปิดจักเป็นอะไรหนักแป๊บนึงนะปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยแป๊บนึงแล้วขอหา Google ก่อนเด็กๆจ้าอ้าวใครไม่ทันภาพไหนไอ้ครูจะย้อนภาพไหนให้ที่ไม่มั่นใจอ่ะภาพไหนจ้าลูกใครที่ไม่มั่นใจภาพไหนบอกมาเร็วไม่รู้ใครแอบถามคุณกูมั่งแล้วล่ะเนี่ยบางภาพเนี่ย มีใครแอบถามคุณกูบ้างแล้วเนี่ยกูขอเดมี่อีกไหมคะหนูจะได้ขีดขึ้นใต้เลยไม่ลูก12ภาพนี้ครบแล้วใครไม่มั่นใจภาพไหนเอ่ยอ่านี่ไม่มีแล้วค่ะ6ภาพแรกนะคะใครยังไม่ติ๊กถูกติ๊กเลยภาพไหนที่เป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะลูกติ๊กถูกไปเลยจ้าภาพไหนไม่ใช่ก็ครูบอกว่าไม่มั่นใจภาพไหนก็ดูใหม่ได้ตรงเริ่มนี้เลยไม่มั่นใจทุกภาพไม่ฟ้าครูเจ้าขอภาพที่ผมส่งไปแล้วไฟฟ้าส่งมาแล้วเด็กๆคะมีบางส่วนเด็กๆคะเด็กๆครูจะฝากบอกเด็กๆไปก่อนเลยนะที่เด็กๆส่งเข้าสู่ในอัลบั้มส่งงานวิทย์ป.4อ่ะคนที่ส่งมาแล้วอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีเป็นไลน์ที่ครูจะตรวจทีแต่ครูจะติ๊กให้แล้วว่าลูกส่งแล้วเข้าใจนะนะคะส่งใช่ไหมคะของวันก่อนใช่ๆลูกของวันก่อนนะคะครูตรวจให้แล้วนะคือครูติ๊กให้แล้วว่าเด็กๆส่งแล้วนะคะเนี่ยบอลเลยที่แบบทดสอบวันก่อนนะคะแต่มีบางคนยังไม่ส่งมาทีก็มีนะใช่ไหมครูแป๊บนึงผมถามในกูเกิลแบบนี่แป๊บนึงผมถามแม่ก่อน6ภาพแรกต่อไป6ภาพที่2โอเคไหมตอนคุณพ่อของเป็ดตอนคุณพ่อใจดีใจจังคุณจ๋าคะอันนี้ต้องถ่ายส่งหรือเปล่าคะถ่ายส่งเลยค่ะเดี๋ยวคุณจ๋าตรวจให้แต่อันนี้เด็กๆคุณจ๋าให้เด็กๆลองทำดูเด็กๆถ่ายส่งมานะเพราะว่าคุณจ๋าจะสำรวจดูว่าเด็กๆเป็นไงรู้หรือเปล่าว่าองค์ประกอบระบบสีย่านี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้คุณจ๋าไม่ได้เก็บเป็นคะแนนนะลูกนะแต่มาสำรวจความรู้เด็กๆโอเคไหมคะถ้าใครต้องการอยากรู้ว่าอันไหนถูกหรือผิดนะคะเดี๋ยวหรือของบางคนก็เป็นไงคะลูกสามารถเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้เผื่อบางคนยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวครูจะเฉลยให้เพราะว่าตัวนี้ครูจะไม่ได้เก็บคะแนนนะเป็นตัวสำรวจว่าเด็กๆรู้ไม่รู้นะคะหรือใครยังทำไม่เสร็จทีบ้างจะเฉลยเลยไหมเฉลยเลยไหมได้เลยมั้งได้เลยต้องเฉลยค่ะครูเพราะว่าบางคนไม่ทำตอนนี้ครูจะไม่ได้เก็บคะแนนนะเพราะว่าแค่ต้องการว่าเด็กๆรู้มากน้อยแค่ไหนแต่ละคนเดี๋ยวค่อยมาเฉลยตอนหลังดีกว่าโอเคไหมลูกโอเคครับนะคะเพราะว่าบางคนเหมือนเพื่อนๆบอกแล้วแหละบางคนเป็นไงลูกไม่ทันครับยังไม่ทันทีเพราะนั้นครูจะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะจริงหายนั่นเนี่ยทำเอาตอนที่ครูจะเฉลยใช่ไหมคะลูกแต่ว่าถ้าดูให้ดี12ภาพนี้ยากไหมไม่ค่อยยากแล้วไม่ยากข้อสามข้อข้อสามบางข้อตัวเองเห็นแล้วคิดนานที่สุดมีภาพไหนตัวเองเห็นและคิดนานที่สุดข้อสามกับข้อสิบภาพสามกับข้อสิบเพราะว่าภาพที่สามหลายคนเห็นและคิดนานที่สุดคือไม่มั่นใจว่ามันคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยภาพที่สามคุณเจ้าบอกแล้วแต่ละประเทศไทยก็มีนะคะภาพที่3ประเทศไทยต้องมีแล้วถ้าไม่มีเราก็จะได้เห็นภาพจากเราได้ดูบอลโลกไหมอ่ะถ้าเราประเทศไทยเราไม่มีนะได้ดูของต่างประเทศไหมล่ะนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยส่งขึ้นไปฟ้าได้ตอนนี้เด็กๆก็น่าจะรู้ว่าที่เราส่งขึ้นไปได้ซึ่งถ้าเป็นยานอวกาศประเทศไทยจะเป
ไม่ได้หรือยังลูกไหนนะคะได้หรือยังถ้าเป็นยานอากาศประเทศไทยส่งขึ้นไม่ได้หรือยังได้แล้วมั้งนะแล้วอะไรที่ประเทศไทยเราส่งขึ้นไปได้แล้วมันมีอยู่ตอนนี้เอเลียนเทียมครับเอเลียนเหนือส่งขึ้นไม่ได้ดาวเทียมดาวเทียมครับดาวเทียมดาวเทียมไม่รู้นะคะก็เห็นคนที่ส่งมาเขาตอบถูกกันอยู่นี่นะคะอันนี้เก่งไม่ส่งไปอะครับเขาเก่งกันนะคะนะคะเด็กๆลองไปดูนะเดี๋ยวครูจ้าจะให้เด็กๆเนี่ยจะต้องสร้างแบบจำลองระบบสุริยะนะคะโอ้ไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยโดยปกตินี่เด็กๆอยู่บ้านแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เด็กๆใช้ไอทีกันเยอะเพราะนั้นเด็กๆสร้างแบบจำลองโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไปเลยซึ่งเมื่อกี้ถ้าเด็กๆเห็นเด็กๆออกแบบรูปแบบเองก็ได้นะใครจะสร้างแบบแต่ขอให้มันครบคือหน่วยเนี้ยบังคับเลยว่าเด็กๆจะต้องสร้างระบบจำลองระบบสุริยะเป็นตัวบังคับเลยนะนะคะซึ่งถ้าเด็กๆดูในนี้เมื่อกี้ครูจะให้เด็กๆดูเดี๋ยวนะจากวิดีโอนี้ใช่ไหมครูจะย้อนหน่อยนึงนี่นะคะที่มันวงจรมันนะที่มันวิ่งอยู่วงจรนั่นเส้นวงจรเดี๋ยวแถบไคเปอร์ซึ่งมันก็จะอยู่มีเส้นวงโคจรประกอบด้วยวัตถุที่เย็นมันจะมีเส้นวงโคจรของเขาอยู่ใช่ไหมคะแต่ละดวงใช่ไหมลูกนะคะเด็กๆว่าถ้าเด็กๆทำในเครื่องในระบบไอทีง่ายไหมจ้างเขาแต่ยังไม่ทำตอนนี้เสียงใครลูกได้ยินไม่ชัดเลยสัญญาณแล้วก็ส่งในไลน์กลุ่มหน่อยบ้างคะส่งในไลน์กลุ่มใหญ่ก็ได้ค่ะครูแคปให้หนูได้ไหมคะอะไรนะคะเขาบอกว่าครูแคปให้หนูได้ไหมคะแคปตัวไหนลูกน่าจะตัวนี้แหละครับแคปตัวนี้เหรอไม่ค่ะเอาไปทำอะไรเอ่ยหนูจะแคปไว้เฉยจ้าค่ะถ้าทำในพวกโปรแกรม Word PowerPoint นี่ได้ใช่ไหมคะได้แต่ว่ายังไม่ทำก่อนกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว4ดวงกับวัตถุขนาดโคจรของมันอยู่นะคะเล็กอื่นๆอีกนับล้านชิ้นซึ่งรวมถึงดาวเคราะห์น้อยวัตถุในแถบไคเปอร์คุณจะยังไม่แคปไอทีไม่รู้ไปไหนแล้วอันไหนแล้วเมื่อกี้วงโคจรนั้นอันไหนแล้วลูกโอ้อันไหนแล้วคะเอ้ยอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวขอดูใหม่ก่อนอันนี้นี่เด็กๆดูอันนี้นะเนี่ยมันจะเป็นวงอยู่แบบเนี้ยซึ่งเราสามารถสร้างในโปรแกรมได้บางโปรแกรมคุณครูบูมอาจจะสอนครูอะไรอีกลูกสอนให้ทำหลายโปรแกรมอยู่ใช่ไหมใช่ครับนะคะตัวเนี้ยเด็กๆสามารถพาไปดูได้เลยนี่เดี๋ยวส่งเข้าไลน์กลุ่มห้องไลน์กลุ่มป.4อยู่ตรงไหนใครส่งงานเข้าไลน์กลุ่มป.4แล้วบ้างนี่ใช่ไหมเดี๋ยววางไปให้ดูนี่ enter โอเคนั่นแหละมันจะมีวงโคจรอยู่แบบนั้นนะคะถ้าจากที่เมื่อก่อนที่เด็กๆ เข้าห้องวิทย์อยู่เด็กๆจะเห็นว่ามีพี่เขาเอามาส่งครูจ๊ะใช่ไหมลูกที่เป็นระบบสุริยะจำลองนั่นใช่ไหมคะซึ่งหลากหลายรูปแบบมากเลยที่พี่เขาทำมาให้แบบที่หมุนได้หมุนไม่ได้ก็แล้วแต่วงโคจรของเขาแต่เนี้ยพอเราเรียนแบบออนไลน์เนี่ยถ้าลูกประดิษฐ์เองที่บ้านเนี่ยนะคะ อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลูกอาจจะหาได้ง่ายแล้วแต่เด็กๆจะเอามาทำเดี๋ยวครูจะค่อยดูตัวอย่างหรืออะไรนะคะอะไรนะลูกนัชชาว่าไงลูกไม่ค่ะครูขอโทษทีนะคะปิดไมค์ค่ะนะคะซึ่งเราจะออกทำในไอทีเลยก็ได้นะคะมันจะสะดวกเวลาเด็กๆจะแก้ไขข้อผิดพลาดตรงไหนก็สะดวกนะใช่ไหมนะคะในการวาดวงโคจรวันอะไรแบบนี้ง่ายลองออกแบบดูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เพิ่งออกแบบกันนะเดี๋ยวเราเรียนระบบสุริยะให้มีความชัดเจนให้มีความลึกลงไปอีกก่อนว่าดาวแต่ละดวงเป็นไงเขามีส่วนประกอบอะไรอยู่ข้างในบ้างดาวแต่ละดวงที่เป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะเนี่ยแล้วระบบสุริยะเด็กๆเคยได้ยินไหมเขาอยู่ในกาแล็กซี่อะไรเข
ขาอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกครับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะคะแป๊บนึงลูกเคยได้ยินมาทางช้างเผือกแล้วเดี๋ยวคุณจะเปิดไมค์ค่ะจะคุยโทรศัพท์เองปิดไมค์อ่ะถูกแล้วหมดเวลาแล้วเด็กใช่โอเคเดี๋ยวคุณจ้าต้องลงไปด้วยเด็กๆคะกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแล้วเดี๋ยวเราก็มารู้จักกาแล็กซี่มารู้จักหลุมดำโอเคไหมโอเคหลุมดำเหรอคุณมีหลุมดำก็มีหลุมขาวด้วยใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เลยน่าจะมีหลุมดำหลุมขาวงั้นป่าช้าก็ต้องมีป่าเร็วนะคะโอเคนะอันนี้ใครที่ทำวันนี้ก็ทยอยส่งมาให้ได้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันโอเคไหมลูกครับโอเคครับต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับครูป๋าว่าไงคะวันนี้มีการบ้านไหมคะวันนี้ไม่มีการบ้านจ้ะอันนี้ครูให้ทำเสร็จในชั่วโมงแล้วอ๋ออันนั้นครูครับข้อภาพที่6คืออะไรแล้วนะภาพที่6ไม่มีแล้วนี่เรียงของครูจ้าสุดท้ายแล้วไม่ใช่เหรอเออก็ใช่แหละไม่มีแล้วไว้เจอกันวันพฤหัสวันพฤหัสโอเคค่ะคุณจะให้เตรียมของอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีโอเคค่ะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรอบนี้หนูวาดรูปแบบคุณครูครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะเบลทาแป้งได้สวยเชียวคุณครูหนูไม่ได้ทาแป้งนะคะจริงเหรออ๋อเมื่อกี้เห็นข้างนึงขาวนึกว่าทาแป้งอยู่อ๋อทิชชู่ค่ะไม่เป็นแสงแสงไม่หนูครูเห็นชัดเลยอะอะไรนะเป็นไรมากผิวไว้ก็ปูบี้มาแล้วโอ๊ยสวัสดีค่ะชื่อปูบี้เองค่ะพรุ่งนี้ไว้เจอกันใหม่อย่าเอาไปอย่าเมาไม้เมาไม้เราได้ยินชัดหรอไม่อ่ะอะไรนะน้ำขิงไม่ได้ยินชัดแล้วเหรออะไรนะไม่ได้ยินชัดแล้วเหรอไม่ใครไ